กล้อง Olympus OMD EM1 Mark II รุ่นใหม่มีระบบเซ็นเซอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง Live Mode 20ล้านเมกะพิกเซลทำให้ภาพถ่ายมีคุณภาพสูงและสามารถจับภาพเคลื่อนไหวที่มีสีจัดจ้านและรายละเอียดสูงได้แบบไม่บิดเบี้ยวโปรเซสเซอร์ประมวลผลภาพใหม่ล่าสุดอย่าง TruePic 8ชิปประมวลผลที่ประกอบด้วย CPU แบบ Quad Core 2ประเภททำให้ใช้กระบวนการออโต้โฟกัสต่อเนื่องและรวดเร็วเต็มสมรรถนะสวัสดีครับผมนพคุณดวงศรีครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยนะครับเป็นแอดมินของชมรมถ่ายภาพจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้จะพามาท่องเที่ยวถ่ายภาพที่วัดพระสิงห์วิหารไรคำนะครับกับกล้องตัวใหม่ของ Olympus OMD EM1 Mark II นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ Olympus เดี๋ยวเราตามผมเข้าไปถ่ายภาพข้างในได้เลยนะครับผมเวลาผมถ่ายงานประเภทสถาปัตยกรรมหรือว่างานลักษณะแบบนี้ผมจะค่อนข้างใช้ระดับน้ำที่มันมีฟังก์ชันระดับน้ำในตัวกล้องอยู่แล้วฮะคือถ้าสกินเนี่ยแตะปุ๊บชัตเตอร์ทำงานทันทีทุกอย่างมันกล้องสมัยเนี่ยบอกตรงว่ามันฉลาดจริงๆครับคือไอโซออโต้ของ Olympus เนี่ยมันจะดันไอโซออโต้ตั้งแต่200ถึง 6,400 ฮะกล้อง Olympus เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของยี่ห้อแบรนด์นี้แล้วว่าสีมันจะสดถ้าใครเคยผ่านยุคถ่ายภาพฟิล์มมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะออกลักษณะคล้ายๆกับฟิล์มสไลด์คือสีมันค่อนข้างสดมากถ้าถ่าย JPEG นะปุ๊บไม่ต้องทำอะไรมากก็เอาไปใช้งานได้เลยทีนี้เรามาเช็คภาพถ่ายที่เรามาถ่ายกันตอนช่วงเช้านะครับผมจะลองซูมเข้าไป 100% ดูในส่วนของชาโดในส่วนเงามืดนะครับโอ้โหคุณภาพมันยอดมากนะครับความคมของมันอยู่ในระดับที่ดีมากๆคือด้วยกล้อง OMD EM1 Mark II แล้วเลนส์ที่ผมใช้เลนส์ Seiko 74F2.8 นะครับ Distortion Vignette ในส่วนของเลนส์นะฮะมันไม่มีให้เห็นเลยคือถึงอาจจะมีให้เห็นแต่ด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นแล้วต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซูมจริงๆถึงเห็นไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันใช้ได้ดีมากขนาดนี้นะครับผมตัวเดียวจบครับเพราะว่ามันเล็กใส่กระเป๋าเล็กๆได้แล้วก็คุณภาพที่ได้มาเนี่ยมันให้เกินคุณภาพผมบอกตรงๆว่าให้มาได้ดีมากๆคือสามารถใช้งานได้ทันทีเลยในระหว่างชัตเตอร์ปุ๊บใช้งานได้เลย